จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีโดยสปก.ได้เปิดทางเข้าออกอาคารทางเดียวและตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าและภายในอาคารเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริการเจลแอลกอฮอล์และรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพร้อมทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วอาคารนอกจากนี้มีมาตรการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน Work from Home โดยให้ความสำคัญกับผู้ตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและผู้เดินทางด้วยรถสาธารณะควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยระบบกรอกคำขอผ่านเว็บไซต์สปก.และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่สปก.ในการกระจายสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดผลกระทบในช่วงวิกฤตนี้ในงานสำคัญที่สปก.จะต้องดำเนินการจะต้องมีการพี่น้องประชาชนเนี่ยเราคงจะหยุดไม่ได้แต่เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวกับเขา 100% ว่าล้างมือนะใช้เจลนะครับมีระยะห่างนะแล้วก็การพูดคุยก็มีระยะเวลาพอสมควรไม่ต้องเข้าไปคลุกอะไรจนเกิดความเสี่ยงเรื่องของการปฏิบัติที่บ้านเรื่องของการที่จะจัดระบบการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานมีการวางระบบที่ชัดเจนเราพยายามที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีการประชุมทางไกลนะครับผ่านวีดีทัศน์หรือเว็บคอนเฟอเรนซ์อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เรากำลังออกประกาศเรื่องของการข้อปฏิบัติของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อในสำนักงานวิวที่ดินทุกๆจังหวัดเรื่องของการขอการกรอกแบบคำขอนะครับการทำธุรกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องมาหรอกแต่เข้าไปในเว็บไซต์ของสปก.แล้วท่านก็สามารถที่จะกรอกคำขอแล้วส่งมาให้ได้อันนี้ก็พยายามที่จะลดเรื่องของระยะของคนในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่สปก.วันนี้สปก.เองเราเชื่อมอตก.ให้อตก.เข้ามาช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้าเราพยายามให้ระบบเศรษฐกิจภายในสปก.นี้มีการเชื่อมโยงกันเองแล้วรายงานว่าวันนี้มีที่ไหนมีจังหวัดไหนที่มีความเสี่ยงมีจังหวัดไหนทุกคนยังสุขภาพดีอยู่นะครับเราก็จะดูแลพี่น้องของเราจนกว่าสถานการณ์นี้จะพ้นไปครับนอกจากนี้ยังใช้ระยะห่างทางสังคม Social Distancing เช่นเพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานจัดที่นั่งในร้านสวัสดิการเฉพาะซื้อกลับไม่น้อยกว่า1เมตรและเปิดร้านให้อากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมรณรงค์ให้นำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหารเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะกระทบทั้งด้านรายได้และสุขภาพของประชาชนสปก.จะยังคงบริการประชาชนให้ได้มีที่ดินทำกินและมีที่จำหน่ายผลผลิตตลอดไปเป็นความตั้งใจของทุกหน่วยงานและทุกคนในประเทศที่จะสู้กับภัยโควิด-19 แล้วก็มีหลายอย่างหลายส่วนต้องอาศัยคนจำนวนมากเราจึงจะพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะ